ทุกปีจะมีเรื่องที่เขาจะตั้งเอาไว้ว่าเป็นเรื่องเด่นปีนี้ก็คงจะเป็นเรื่องการใช้คำว่า one voice แปลว่าแนวทางเดียวกันเสียงเดียวกันร่วมand a big family for the strong the biggest the tallest in here on the right ครับก็อย่างนี้ครับในโลกนี้มันมีวันเด็กวันพ่อวันแม่วันช้างวันแมววันสุนัขวันต้นไม้วันน้ำวันดินวันอากาศมีหมดละแต่สิ่งที่ยังไม่มีก็คือวันสวนสัตว์โลกและสวนสัตว์ในโลกนี้มีหมื่นกว่ามีสัตว์หลายล้านตัวแล้วคนในวงการสวนสัตว์ก็สามารถนำสัตว์ที่หายากในโลกใกล้สูญพันธุ์หรือสูญพันธุ์แล้วไปคืนสู่ธรรมชาติได้มาหลายอย่างแล้วเพราะฉะนั้นผมมีความรู้สึกว่าเราน่าจะประกาศวันซึ่งจะเกิดขึ้นวันนี้นะประกาศวันสวนสัตว์โลกซึ่งเอาวันที่ก่อตั้งสมาคมสวนสัตว์อาเซียนคือวันที่23ตุลาเป็นวันสวนสัตว์โลกเพราะว่าสวนสัตว์มีหมื่นกว่าแห่งคนเที่ยวสวนสัตว์ตอนนี้ประมาณ700ล้านคนต่อปีแล้วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เราเหมือนกับธนาคารสวนสัตว์ธนาคารสัตว์ป่าหายากมันอยู่ในสวนสัตว์แล้วเราสามารถนำคืนสู่ธรรมชาติได้แล้วก็คนที่อยู่ในเมืองใหญ่อย่างเมืองกรุงเทพเมืองโตเกียวเมืองริโอเจเนโรเมืองนิวยอร์กมันเยอะหมดประชากรเป็น10ล้านคนพวกนี้เข้าป่าไม่ได้คุณพวกนี้ต้องไปสวนสัตว์ไปรักสัตว์ไปเรียนไปเรียนรู้วิธีการเข้าใจสัตว์รู้จักสัตว์กลายเป็นนักรู้รักได้เพราะสวนสัตว์เพราะฉะนั้นสวนสัตว์ทุกสวนในโลกนี้มีบทบาทสำคัญมากก็ถึงควรจะมีวันสวนสัตว์โลกนะครับแล้ว